ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ชั่วโมงแรกเลยกับวิชาสังคมศึกษานะคะวันนี้เราจะมาทำแบบทดสอบกันนะลูกนะเพราะว่าคุณครูได้แจ้งล่วงหน้าไปให้นักเรียนฟังแล้ววันนี้ตั้งแต่ห้อง1ถึงห้อง6ก็เจอกันกับคุณครูฟ้าและคุณครูกุ้งนะคะชั่วโมงที่1ทั้ง2กลุ่มเลยเราจะทำแบบทดสอบเหมือนกันนะคะเก็บคะแนนวันนี้มี10ข้อ10คะแนนนะคะในส่วนของแบบทดสอบที่จะทำในวันนี้น้องเตรียมสมุดสังคมขึ้นมาเลยเตรียมสมุดสังคมขึ้นมานี่ค่ะให้น้องเขียนวันที่ก่อนสิ่งแรกเลยคือเขียนวันที่ค่ะวันนี้วันพุธที่11สิงหาคม2564เขียนเลยเมื่อนักเรียนเขียนวันที่เสร็จแล้วใช้สมุดสังคมเล่มหนานะคะหรือคนไหนที่ใช้ร่วมกันแล้วทั้งสังคมทั้งประวัติศาสตร์ก็ไม่ต้องกังวลนะคะก็นำมาใช้ได้เลยแต่ถ้าของคนไหนแยกก็ใช้สังคมได้เลยค่ะดูนะคะบรรทัดแรกให้น้องเนี่ยเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเขียนเสร็จทุกคนนะคะวันที่บรรทัดที่2ขึ้นเลยค่ะแบบทดสอบบรรทัดที่2เขียนว่าแบบทดสอบนี่คือบรรทัดที่2นะคะตรงนี้แบบทดสอบส่วนบรรทัดที่3ให้น้องเขียนว่าเรื่องเรื่องที่เราจะสอบวันนี้ก็คือเบญจศีลเบญจธรรมค่ะเขียนเลยใครเขียนเสร็จแล้ว3บรรทัดนี้วันที่แบบทดสอบและชื่อเรื่องส่งสัญญาณยกมือให้คุณครูดูหน่อยเขียนตัวบรรจงนะคะบรรจงเต็มบรรทัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดคิดว่าทุกคนน่าจะเสร็จแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูข้อสอบกันเลยนะคะวิธีทำข้อสอบครูอธิบายนิดนึงว่าน้องไม่ต้องเขียนตัวเลือกทั้ง3ตัวเลือกลงไปในข้อสอบเนี่ยครูจะมีตัวเลือกให้นักเรียน3ตัวเลือกมีกอไก่ขอไข่และคอควายนักเรียนตอบให้เอาคำตอบแค่ตัวเลือกเดียวมาเติมเช่นข้อที่1น้องดูโจทย์นี่เดี๋ยวครูให้ดูตัวอย่างนิดนึงนี่ค่ะนี่คือข้อสอบเขาให้นักเรียนเนี่ยลอกโจทย์ลงในสมุดและเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่างเดี๋ยวครูอธิบายนิดนึงก่อนนะคะเช่นข้อที่1เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ความหมายของศีลนักเรียนดูโจทย์แล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนสมมุตินักเรียนตอบกอไก่นักเรียนก็ไปเติมอันนี้ตัวอย่างก่อนนะเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ความหมายของศีลนิดนึงนักเรียนก็เขียนเลยข้อที่1ข้อใดไม่ใช่ความหมายของศีลแล้วในส่วนของคำตอบนักเรียนก็เอามาตอบสมมุตินักเรียนตอบกอไก่นักเรียนก็เขียนเลยตอบกอไก่การสำรวมกายวาจาและใจแบบนี้นะคะพอเสร็จปุ๊บไปข้อที่2ได้เลยโอเคอ้าวพร้อมมาดูเลยค่ะข้อแรกเตรียมดินสอขึ้นมาเลยข้อที่1ข้อใดไม่ใช่ความหมายของศีลนะเขียนเลยโจทย์ข้อแรกข้อใดไม่ใช่ความหมายของศีลให้เวลาใน1ข้อประมาณ2นาทีเลยครูจะทำนี่คือข้อที่1ข้อใดไม่ใช่ความหมายของศีลนะคะน้องไม่ต้องเขียนกอขอคอลงไปน้องเขียนตอบได้เลยข้อที่1สมมุติโจทย์ลอกโจทย์ให้เรียบร้อยแล้วก็ตอบเขียนคำตอบลงไปสมมุติเขียนโจทย์เสร็จแล้วข้อที่1เราจะตอบกอไก่เราก็เขียนกอไก่การสำรวมอะไรว่าไปเข้าใจนะคะข้อแรกเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างช้าๆ10ข้อไม่เยอะข้อใดไม่ใช่ความหมายของศีลกอไก่การสำรวมกายวาจาใจข้อที่2ข้อห้ามไม่ให้ทำความชั่ว
ขอไข่นะคะคอควายการนุ่งขาวห่มขาวเลือกข้อไหนเราก็เขียนคำตอบข้อนั้นลงไปจะได้ไม่เสียเวลาไม่ต้องมานั่งลอกคำตอบทั้งกอทั้งขอและคอลงไปเขียนโจทย์ปุ๊บเขียนคำตอบได้เลยเสร็จไม่เอ่ยข้อที่หนึ่งใครเสร็จแล้วส่งสัญญาณให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าเราเนี่ยได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้ผ่านไปข้อที่สองตอนนี้มีคนเสร็จแล้วเสร็จไหมคะเดี๋ยวครูขึ้นให้ตรงนี้เลยได้พร้อมกันสองข้ออ้าวต่อไปข้อที่สองค่ะข้อห้ามไม่ให้คนทำชั่วห้าประการข้อที่สองข้อห้ามไม่ให้คนทำชั่วห้าประการได้แก่อะไรกอไก่ปัญญาเขาถามข้อห้ามนะคะข้อห้ามไม่ให้คนทำชั่ว5ประการกอไก่ปัญญาขอไข่เบญจศีลคอควายเบญจธรรมเขียนไปเลยตอนนี้ข้อ1ข้อ2ให้เวลาในการเขียนโจทย์ด้วยตั้งใจทำให้ดีนะคะเป็นคะแนนเก็บของนักเรียนในระหว่างที่ทำเดี๋ยวครูอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าหลังจากที่นักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะไปแขวนโน้ตในกลุ่มที่คุณครูได้สร้างไว้ก็คือกลุ่มส่งงานห้อง2ห้อง3และห้อง5นะคะให้นักเรียนถ่ายรูปที่ทำเสร็จแล้วไปใส่ในโน้ตที่คุณครูตั้งให้นะคะเดี๋ยวครูจะเอา10ข้อนี้เนี่ยไปแขวนในโน้ตให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนไปใส่ในโน้ตที่คุณครูแขวนไว้ให้โดยในสมุดที่ถ่ายจะต้องมีชื่อนามสกุลตัวเองชั้นแล้วก็เลขที่ให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าจากที่ผ่านมาก็มีหลายคนที่ไม่ใส่ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ครูก็ให้คะแนนไม่ถูกนะคะเพราะไม่รู้จะให้คะแนนใครคิดว่าทุกคนน่าจะเสร็จแล้วนะข้อ1ข้อ2ทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งโจทย์ข้อที่1ข้อใดไม่ใช่ความหมายของศีลกอไก่การสำรวมกายวาจาใจขอไข่ข้อห้ามไม่ให้ทำความชั่วคอควายการนุ่งขาวห่มขาวข้อ1นะคะคิดว่าทุกคนน่าจะเสร็จแล้วข้อที่1ข้อที่2ข้อห้ามไม่ให้คนทำชั่ว5ประการข้อห้ามไม่ให้คนทำชั่ว5ประการกอไก่ปัญญาขอไข่เบญจศีลคอควายเบญจธรรมใครเสร็จ2ข้อนี้ยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะเขียนโจทย์เสร็จแล้วตอบลงไปในสมุดของตัวเองได้เลยโอเคตอนนี้หลายคนเสร็จแล้วนะคะครูจะผ่านไปข้อที่3แล้วนะถัดไปข้อที่3ค่ะข้อที่3มาดูเลยเลื่อนแล้วนะข้อที่3กับข้อที่4นะให้พร้อมกันให้ดูพร้อมกันเผื่อคนไหนเขียนเสร็จเร็วข้อที่3เบญจธรรมหมายถึงข้อใดโจทย์ข้อที่3นะคะทุกคนต้องมีโจทย์ในสมุดด้วยนะคะมีทั้งโจทย์มีทั้งคำตอบก่อนที่จะส่งคุณครูข้อที่3เบญจธรรมหมายถึงข้อใดกอไก่ธรรมที่ควรปฏิบัติ5ประการขอไข่ข้อห้ามปฏิบัติ5ประการคอควายธรรมที่ควรปฏิบัติ6ประการข้อที่3นะคะตอนนี้นะคะจากที่คุณครู
ทยอยดูไปทีละคนทุกคนตั้งใจทำดีมากเลยคิดว่านักเรียนน่าจะดูง่ายนะคะในหน้าจอเพราะว่าครูทำมาให้นักเรียนเนี่ยก็ตัวใหญ่พอสมควรนะระพีพัฒน์ทำไมน้องเห็นเป็นหัวกลับอยู่อย่างนั้นล่ะชื่อกับหน้าตัวเองเห็นกับหัวกันอยู่ทำเลยน้องสะดวกแบบไหนทำแบบนั้นทำแบบที่ตัวเองสะดวกได้เลยค่ะข้อที่3เบญจธรรมหมายถึงข้อใดธรรมที่ควรปฏิบัติ5ประการกอไก่ขอไข่ข้อห้ามปฏิบัติ5ประการคอควายธรรมที่ควรปฏิบัติ6ประการสังเกตคำถามด้วยนะคะอันนี้เขาถามเบญจธรรมเสร็จแล้วนะข้อที่3ใครเสร็จแล้วไปโจทย์ข้อที่4ได้เลยครูจะอ่านให้ฟังนะคะทุกข้อเลยข้อที่4การผิดเบญจศีลในข้อใดทำให้มีโอกาสทำผิดศีลในข้ออื่นๆได้อีกการทำผิดเบญจศีลในข้อใดทำให้มีโอกาสทำผิดศีลในข้ออื่นได้อีกกอไก่ศีลข้อที่1ขอไข่ศีลข้อ3ข้อควายศีลข้อ5ลองดูนะคะเสร็จไม่เอ่ยข้อที่3กับข้อที่4นะคะตอนนี้เราอยู่ข้อ3กับข้อ4คนที่เพิ่งจะเข้ามาน้องก็เว้นไว้ก่อนแล้วเอามาแล้วเรามาทำข้อปัจจุบันที่คุณครูขึ้นหน้าจอให้ก่อนจะได้ไม่เสียเวลานะคะเผื่อบางคนเพิ่งจะเข้ามาเราก็เว้นไว้แล้วก็มาทำข้อปัจจุบันก่อนนะคะเสร็จไหมคะข้อที่3กับข้อที่4ใครเสร็จแล้วไม่ข้อ3ข้อ4คิดว่าทุกคนน่าจะเสร็จแล้วนะไหนใครเสร็จแล้วยกมือหน่อยค่ะข้อที่3กับข้อที่4เสร็จไหมเอ่ยมีอีกให้อีก1นาทีข้อ3กับข้อ4ค่ะข้อ3กับข้อ4ให้อีก1นาทีรีบลอกโจทย์เขียนโจทย์เสร็จแล้วตอบได้เลยข้อสอบไม่ยากนะคะเป็นเรื่องที่เราเรียนผ่านมาแล้วครูก็ได้แจ้งล่วงหน้าไปแล้วให้นักเรียนได้ทบทวนนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปข้อที่5เลยนะคะครูเลื่อนแล้วนะโทษค่ะแป๊บนึงข้อที่5 2ข้อเหมือนกันข้อ5กับข้อ6ข้อที่5นโยบายปราบปรามยาเสพติดสนับสนุนศีลข้อใดข้อที่5นะคะนโยบายปราบปรามยาเสพติดสนับสนุนศีลข้อใดเราก็ลองนึกดูนะว่าข้อไหนที่เกี่ยวกับยาเสพติดกอไก่ศีลข้อ1ขอไข่ศีลข้อ3ข้อควายศีลข้อ5ข้อที่5นะคะนโยบายปราบปรามยาเสพติดสนับสนุนศีลข้อใดกอไก่ศีลข้อ1ขอไข่ศีลข้อ3ข้อควายศีลข้อ5
ข้อที่ห้านะคะต่อไปข้อที่หกถ้าไม่ต้องการไม่ให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวจะต้องรักษาศีลในข้อใดถ้าไม่ต้องการไม่ให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวจะต้องรักษาศีลในข้อใดข้อที่หกถ้าไม่ต้องการไม่ให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวจะต้องรักษาศีลในข้อใดกอไก่ไม่ลักทรัพย์ขอไข่ไม่ประพฤติผิดในกามคอควายไม่พูดปดข้อที่หกนะคะข้อที่หกนะถ้าไม่ต้องข้อที่หกเนี่ยรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยคำว่าไม่เนี่ยเราต้องไม่เอาแป๊บนึงเดี๋ยวคุณครูแก้ให้ต้องเป็นถ้าต้องการไม่ให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวจะต้องรักษาศีลในข้อใดเพราะว่าถ้าไม่ต้องการไม่ให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวครูแก้นิดนึงนะคะข้อที่6เนี่ยจะต้องถ้าต้องการไม่ให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวสิเดี๋ยวครูแก้ให้เราตัดคำว่าไม่ออกข้อที่6นะคะคำว่าไม่น้องไม่ต้องเขียนนะคะข้อที่6โจทย์ต้องเป็นว่าถ้าต้องการไม่ให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวเนี่ยจะต้องรักษาศีลในข้อใดกอไก่ไม่ลักทรัพย์ขอไข่ไม่ประพฤติผิดในกามคอควายไม่พูดปดข้อที่6ตัดคำว่าไม่ออกนะคะน้องไม่ต้องเขียนลงไปคำว่าไม่น้องขึ้นไปเลยว่าถ้าต้องการไม่ให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวจะต้องรักษาศีลในข้อใดกอไก่ไม่ลักทรัพย์ขอไข่ไม่ประพฤติผิดในกามคอควายไม่พูดปด6ข้อเสร็จไหมคะเสร็จไหมเอ่ยข้อที่หกข้อห้ากับข้อหกคิดว่าทุกคนน่าจะเสร็จแล้วนะข้อ5กับข้อ6ครูจะไปต่อข้อที่7ค่ะข้อที่7การปฏิบัติตนในข้อใดเป็นการทำความดีตามหลักธรรมของเบญจธรรมข้อ4ข้อที่7นะคะการปฏิบัติตนการปฏิบัติในข้อใดเป็นการทำความดีตามหลักเบญจธรรมข้อที่4กอไก่มีความเมตตากรุณาขอไข่การประกอบอาชีพสุจริต
คอควายมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงและจริงใจข้อที่7นะคะการปฏิบัติตนในข้อใดเป็นการทำความดีตามหลักธรรมของเบญจธรรมข้อ4เสร็จไหมเอ่ยข้อที่7นะคะตอนนี้เราอยู่กันข้อที่7แล้วนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะทันนะเหลืออีก3ข้อเหลืออีก3ข้อนะคะตอนนี้เสร็จไม่เอ่ยข้อที่7คนไหนเสร็จข้อ1ถึงข้อ7แล้วส่งสัญญาณให้คุณครูดูด้วยนะคะส่งสัญญาณให้คุณครูดูด้วยเราจะได้ไปต่อข้อที่8 9แล้วก็10นะคะข้อที่7การปฏิบัติในข้อใดเป็นการทำความดีตามหลักธรรมของเบญจธรรมข้อ4นะคะสังเกตคำถามด้วยนะคะเวลาตอบข้อถามเบญจธรรมข้อ4เสร็จไหมคะข้อที่7ครูจะไปต่อข้อที่8แล้วนะจะได้ไม่เสียเวลานะคะข้อที่8ค่ะนักเรียนข้อที่8นักเรียนควรกตัญญูต่อพ่อแม่อย่างไรข้อนี้ง่ายมากเลยเกี่ยวกับเราโดยตรงเลยค่ะข้อที่8นักเรียนควรกตัญญูต่อพ่อแม่อย่างไรกอไก่รอให้พ่อแม่สอนการบ้านทุกวันข้อที่8นะคะกอไก่รอให้พ่อแม่สอนการบ้านทุกวันขอไข่ช่วยไปทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวคอควายช่วยทำงานบ้านและรับใช้ท่านเมื่อมีโอกาสข้อนี้ง่ายนะคะเราควรนักเรียนควรกตัญญูต่อพ่อแม่อย่างไรถามเกี่ยวกับเราโดยตรงเลยกอไก่ต้องรอให้พ่อแม่สอนการบ้านทุกวันไหมขอไข่ช่วยไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวไหมเราก็ต้องวิเคราะห์ในตัวเลือกด้วยนะคะคอควายช่วยทำงานบ้านและรับใช้ท่านเมื่อมีโอกาสข้อที่8ให้1นาทีให้1นาทีครึ่งอ่ะข้อที่8ไปเสร็จข้อ8แล้วนะคะตอบเรียบร้อยแล้วยกมือให้คุณครูดูด้วยคนไหนไม่ทันไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องตกใจเพราะว่าครูไม่เฉลยในชั่วโมงครูจะให้นักเรียนทำแล้วมาส่งในโน้ตที่คุณครูแขวนให้หลังจากนี้นะคะครูจะไปแขวนโน้ตในกลุ่มส่งงานนะคะจะไปแขวนโน้ตในกลุ่มส่งงานไม่ต้องกังวลทำเสร็จแล้วถ่ายส่งมาให้ครูใต้โน้ตได้เลยเรามีกลุ่มส่งงานแล้วนะคะตอนนี้ทั้งห้อง2ห้อง3และห้อง5เดี๋ยวครูจะไปแขวนโน้ตให้นักเรียนแล้วถ่ายในสมุดของตัวเองส่งมาใต้โน้ตที่คุณครูไปแขวนไว้พร้อมทั้งมีชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ชัดเจนนะคะอ้าวเสร็จแล้วไปต่อข้อที่9ค่ะข้อที่9จากภาพตรงกับเบญจธรรมข้อใดนักเรียนดูภาพนักเรียนไม่ต้องวาดภาพนะคะข้อนี้ไม่ต้องวาดภาพนักเรียนเขียนว่าจากภาพตรงกับเบญจธรรมข้อใดครูจะให้นักเรียนวงเล็บใต้ภาพวงเล็บไว้นิดนึงว่าเป็นภาพอะไร
ภาพนี้นะคะก็เป็นภาพให้อาหารให้อาหารสัตว์นะคะนักเรียนไม่ต้องวาดภาพลงไปนะคะข้อนี้นักเรียนแค่วงเล็บว่าเป็นภาพให้อาหารสัตว์เหลืออีกประมาณ10นาทีค่ะตอนนี้เหลืออีก10นาทีเดี๋ยวจะหมดเวลาเพราะว่าคุณครูสอนที่บ้านนะคะวันนี้คุณครูสอนที่บ้านคุณมีเวลากับนักเรียน40นาทีข้อที่9จากภาพตรงกับเบญจธรรมข้อใดนักเรียนก็วงเล็บให้ครูด้วยว่าภาพให้อาหารสัตว์กอไก่เมตตากรุณาขอไข่สัมมาอาชีวะคอควายสติสัมปชัญญะดูนะคะจากภาพเราไม่ต้องวาดภาพลงไปในสมุดแต่ให้เรารู้ว่าเนี่ยเป็นภาพที่กำลังให้อาหารสัตว์อยู่เขาถามตรงกับเบญจธรรมข้อใดกอไก่เมตตากรุณาขอไข่สัมมาอาชีวะคอควายสติสัมปชัญญะให้อีก1นาทีเดี๋ยว9โมงครึ่งครูจะไปต่อข้อที่10ตอนนี้9:29แล้วเร่งมือหน่อยนะคะให้อีก1นาทีดูภาพให้ดีนะคะเป็นภาพของมีเด็กแล้วก็มีผู้ปกครองเนี่ยไปให้อาหารสัตว์อยู่เขาก็ถามว่าเกี่ยวกับตรงกับเบญจธรรมข้อใดกอไก่เมตตากรุณาขอไข่สัมมาอาชีวะคอควายสติสัมปชัญญะอีกไม่กี่วิเดี๋ยวครูจะไปต่อข้อสุดท้ายตอนนี้9โมงครึ่งนะคะครูจะไปต่อข้อที่10นะคะข้อสุดท้ายค่ะจากภาพเหมือนกันจากภาพตรงกับเบญจธรรมข้อใดจากภาพตรงกับเบญจธรรมข้อใดข้อนี้วงเล็บไว้ว่าเป็นภาพภาพการทำงานนักเรียนวงเล็บไว้ด้วยนะคะจากภาพตรงกับเบญจธรรมข้อใดเป็นภาพการทำงานข้อที่10นะคะกอไก่เมตตากรุณาขอไข่สัมมาอาชีวะคอควายสติสัมสติสัมปชัญญะไม่ต้องวาดภาพไปเหมือนกันนะคะทั้งข้อ9และข้อ10ให้ข้อนี้อีก1นาทีเดี๋ยว9โมง32นาทีครบคนที่จดไม่ทันก็ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวครูไปใส่ไว้ให้ในกลุ่มส่งงานของห้อง2ห้อง3และห้อง5นะคะเพราะว่าตอนนี้มีกลุ่มแยกเดี๋ยวบางคนสงสัยว่าแล้วทำไมครูฟ้าให้ส่งห้อง2ห้อง3ห้อง5เพราะว่าคุณครูกนกพรเนี่ยก็จะทำตรวจแล้วก็ให้คะแนนในกลุ่มห้อง1ห้อง4และห้อง6ครูฟ้าก็จะให้คะแนนแล้วก็ตรวจงานของนักเรียนทุกคนในห้อง2ห้อง3และห้อง5นะคะแล้ววันไหนที่ครูฟ้าสอนทั้ง2กลุ่มตั้งแต่ห้อง1ถึงห้อง6ก็การส่งงานก็ยังยึดตามเดิมนะคะก็คือครูฟ้าจะตรวจให้นักเรียนห้อง2ห้อง3ห้อง5เหมือนกันแล้วครูกุ้งก็จะห้อง1ห้อง4และห้อง6นะคะเหมือนกันครูกุ้งไม่ได้สอนครูกุ้งก็จะสามารถตรวจและให้คะแนนได้เพราะว่าเราจะสอนเหมือนกันนะคะเนื้อหาเหมือนกันเนื้อหาจะสอนเนี่ยนักเรียนที่เรียนเนี่ยก็จะเหมือนกันโอเคนะคะตอนนี้คิดว่าทุกคนน่าจะเสร็จแล้วตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10ตอนนี้9โมง32นาทีครูให้เวลาครบแล้วนะคะในการทำนี่ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อที่10คนไหนไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูไปแขวนให้ในโน้ตนะคะเดี๋ยวครูปิดหน้าจอตรงนี้ก่อน
โอเคค่ะใครทำทัน10ข้อยกมือให้ครูดูหน่อยตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10ใครเขียนโจทย์เขียนคำตอบครบโอเคเก่งมากเลยค่ะ10ข้อไม่เยอะเลยให้เวลาล่วงหน้าในการทบทวนมาแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ของครูก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวครูเนี่ยหลังจากที่หมดเวลาเดี๋ยวครูจะไปส่งให้แล้วนักเรียนคนไหนที่ยังทำไม่ทันน้องสามารถทำต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะไปแขวนไว้ให้ในกลุ่มส่งงานนะคะวันนี้คิดว่าทุกคนเข้าใจนะคะในคำสั่งแล้วก็คำอธิบายคนไหนทำเสร็จแล้วตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10ให้นักเรียนเขียนชื่อค่ะนี่ในบรรทัดสุดท้ายล่างข้อ10นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ของตัวเองให้เรียบร้อยอย่าลืมสำคัญเลยเพราะว่าถ้าเราไม่เขียนครูก็ให้คะแนนไม่ได้ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่เขียนให้ครบด้านล่างข้อสุดท้ายนะคะด้านล่างข้อ10โอเควันนี้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะทุกคนเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยน่ารักมากเก่งมากค่ะโอเคงั้นโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวครูมีเวลาที่เหลือเดี๋ยวให้นักเรียนทำต่อให้เสร็จนะคะตอนนี้ของครูก็จะหมดเวลาแล้วนะคะเพราะว่าคุณครูใช้โฮสต์ส่วนตัวที่บ้านสอนที่บ้านไม่ได้ใช้โฮสต์ของโรงเรียนโอเคงั้นวันนี้นะคะเราเจอกันแค่นี้เดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในวันศุกร์นะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันหยุดเป็นวันแม่นะคะให้นักเรียนอยู่บ้านอยู่กับพ่อแม่ตั้งใจเคลียร์งานให้เรียบร้อยเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในวันศุกร์โอเคนะคะวันนี้เจอกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย